เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะครับวันนี้ประจำวันศุกร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2565พบกับผมครับประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับสามารถติดตามรับฟังนะครับดาวน์โหลดรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะครับที่เว็บไซต์ไปที่ www.thaipbspodcast.com ครับทางแอปพลิเคชันก็มีนะครับโหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ส่วนท่านไหนที่ถนัดนะครับเล่น Facebook บ่อยๆนะครับไปที่เพจ Facebook ก็ได้ครับ Thai PBS Podcast รวมถึงติดตามทางสถานีวิทยุที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นกระแสในหลายสื่อหลายสำนักนะครับรวมถึงไทย PBS นี่ก็มีการติดตามกันหลายทีมเลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาการขายคูปองนะครับของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าดารุมะซูชินะครับก็มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้พี่ปีมาพิคณาก็เคยเอามาเล่าในรายการภูมิคุ้มกันเหมือนกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดนี้มีความคืบหน้าครับคือตำรวจนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบครับเขาคุมตัวนายเมธาชลิงสุขครับเจ้าของบริษัทดารุมะซูชิไปยื่นฝากขังต่อศาลอาญาครับโดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับดำเนินการให้ศาลเนี่ยสั่งขังครับเป็นผัดแรกนะครับอีก12วันโดยท้ายคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวด้วยครับคุณผู้ฟังเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายสูงและหากอนุญาตประกันตัวไปเนี่ยเกรงว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนายเมธาตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและผิดพรบคอมพิวเตอร์ครับจากการขายคูปองบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์เมนูหลักคือปลาแซลมอนซาชิมินะครับทานได้แบบไม่อั้นเลยชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมในการที่เชิญคนมาลงทุนครับเปิดขายแฟรนไชส์ร้านดารุมะด้วยแต่ภายหลังไม่สามารถให้บริการลูกค้าที่ซื้อคูปองได้ท่านผู้การนะครับพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการตำรวจปคบ.เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำนายเมธายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับด้านทนายความก็อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอประกันตัวในส่วนพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คัดค้านไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่หากศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับนายเมธาจะถูกส่งตัวไปเรือนจำเนื่องจากไม่ต้องการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วนะครับตำรวจบอกว่าครบถ้วนแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ระหว่างการติดตามพยานหลักฐานเพิ่มเติมในส่วนเรื่องคดีครับตำรวจยังคงตรวจสอบเส้นทางการเงินคิดว่านายเมธาเนี่ยได้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปที่ใดหรือไม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์นำเงินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายคดีนี้นะครับคุณผู้ฟังผมตามมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับยาวมาจนถึงวันทำการนะครับขณะนี้วันศุกร์แล้วนะฮะจากข้อมูลเนี่ยที่เราได้รับจากหลายฝ่ายเลยนะครับมีคนเดือดร้อนจำนวนมากนะครับทั้งคนที่ซื้อคูปองคนที่ซื้อคูปองไปเยอะๆแล้วเอาไปขายต่อคนที่เป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์นะครับพนักงานร้านนะครับรวมถึงซัพพลายเออร์หรือคู่ค้านะครับโดนทุกกลุ่มนะครับเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับในส่วนของนายเมธาเนี่ยเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาก็จริงแต่มีข้อมูลว่าเงินเนี่ยนะครับเหลืออยู่ในบัญชีเขาเนี่ยประมาณ 700,000 บาทจากมูลค่าความเสียหายนะครับประเมินกันขั้นต้นเนี่ยต่ำๆเนี่ยประมาณ 30-50 ล้านบางการคาดการบอกว่าเผลอๆจะทะลุ100ล้านด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังว่าในที่สุดแล้วการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินจะมีข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบนั้นยังไงบ้างเพราะว่าข้อหาที่เขาโดนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังกันก็คือช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของพรบ.คอมนะครับข้อหาหลักเนี่ยช่อโกงประชาชนเนี่ยมันจะเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับกฎหมายฟอกเงินจะมีความผิดมูลฐานหลายอย่างมากเลยนะครับช่อโกงประชาชนนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อหาตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินแล้วเนี่ยตำรวจนะครับจะมีการประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะครับเพื่อขอให้ปปง.นั้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินครับแล้วติดตามยึดอายัดทรัพย์เงินที่ได้ไปเกี่ยวข้องยักย้ายถ่ายเทไปอยู่ในทรัพย์สินใด
ไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือเอาไปฝากไว้ที่ใครใครได้ประโยชน์จากการนี้นะครับก็จะถูกติดตามยึดทรัพย์นะครับถ้ารู้เห็นแล้วยังซุกซ่อนช่วยกันอีกนะครับก็อาจจะมีข้อหาทางอาญาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูครับคุณผู้ฟังว่าทรัพย์ที่ติดตามเนี่ยจะกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนเบื้องต้นเมธาเขาบอกว่ามีเงินเหลืออยู่ 700,000 บาทในบัญชีนะครับดูซิว่าความเสียหายระดับหลาย10ล้านเนี่ยนะครับปปง.จะติดตามมาได้คืนมากน้อยเพียงใดนะครับต้องติดตามในส่วนของทางคดีก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับมอบหมายให้ทางกองบังคับการปคบ.นะครับการตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนแล้วก็มีการดำเนินการสอบปากคำหลายปากแล้วนะครับผู้เสียหายทั้งในกลุ่มผู้ซื้อคูปองผู้ซื้อแฟรนไชส์นะครับในส่วนของพนักงานร้านผู้เกี่ยวข้องต่างๆในข่าวที่เกิดขึ้นมันเป็นข่าวในเชิงลบส่งผลกระทบทำให้หลายคนเดือดร้อนคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่ผมได้จากการติดตามข้อมูลติดตามข่าวเรื่องนี้มานำเสนอนะครับผมเล่าให้ฟังหลังไมค์อย่างนี้ว่ามันเจอความมีน้ำใจของพี่ๆหรือวงการร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่มีหลายร้านเลยนะครับออกมาประกาศเลยครับว่าลูกค้าท่านไหนที่ซื้อคูปองดารุมะซูชิไปแล้วร้านปิดแล้วเนี่ยไปใช้คูปองไม่ได้นะครับบางร้านถึงขั้นว่าเอาคูปองนั้นมาเป็นส่วนลดร้านผมก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ช่วยกันเยียวยาช่วยเหลือกันไปนะครับบางร้านลดให้ร้อยหนึ่งบางร้านบอกว่าเอาคูปองมาแสดงเดี๋ยวผมให้เมนูพิเศษสักจาน2จานอย่าง2อย่างนะครับก็ช่วยกันไปบางร้านถึงขั้นประกาศเลยครับบอกว่าพนักงานเนี่ยของดารุมะซูชินะครับที่ตกงานกระทันหันไม่มีที่ทำงานแล้วอาจจะไม่ได้เงินชดเชยการจ้างงานด้วยนะการเลิกจ้างเนี่ยนะครับเพราะการจ้างนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีไม่มีสัญญาไม่มีหลักฐานการจ้างงานที่เป็นไปตามกิจจลักษณะที่กฎหมายแรงงานเขากำหนดนะครับไอ้ตรงนั้นว่ากันไปกระทรวงแรงงานเขาดูอยู่แต่ระยะเร่งด่วนเนี่ยทำยังไงที่จะมีงานทำมีรายได้พี่ๆร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารต่างๆมาประกาศเลยครับบอกพนักงานร้านดารุมะซูชิคนไหนอยากมีงานทำมาสมัครที่ร้านเขาได้เลยนะครับอย่างร้านของบางโตนะครับหรือที่หลายท่านรู้จักว่าพี่โตซิลิฟูนั่นแหละนะครับอดีตศิลปินนักร้องนะครับที่เปิดร้านเนื้อนะครับร้านอาหารเมนูเกี่ยวกับเนื้อเนี่ยนะครับก็ประกาศเลยนะบอกว่ามาสมัครที่ร้านเขาได้เลยนะครับยินดีที่จะรับเข้าทำงานแล้วรับเยอะด้วยนะครับไม่ใช่แค่คน2คนนะครับคุณผู้ฟังรับเยอะเลยนะครับอีกร้านนึงอย่างร้านอาหารญี่ปุ่นร้านซูชิอย่างเงี้ยนะครับก็รู้จักกันดีผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็มีการประกาศเหมือนกันนะครับว่าพร้อมที่จะรับพนักงานของดารุมะซูชิที่ตกงานมาทำงานที่ร้านนะครับมาสมัครได้เลยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในวงการร้านอาหารในธุรกิจการให้บริการที่เห็นพี่ๆน้องๆนะครับในวงการเดือดร้อนนะครับก็ช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยของพี่น้องคนไทยเราเนี่ยแหละครับเห็นคนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันนะครับในส่วนของคดีก็ว่ากันไปอีกประเด็นครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับผมตามมาเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินครับประกันภัยโควิด-19โอ้โหหลายบริษัทนะครับเจ๊งไปล้มไปนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าหนี้คนที่เป็นผู้เอาประกันภัยนั้นยังไม่ได้เงินเมื่อวานนี้นะครับมีการร้องขอให้ทางกองทุนประกันวินาศภัยนะครับออกมาเร่งรัดการจ่ายเงินหน่อยโดยทางกองทุนนะครับก็มีการประกาศนะครับว่าใครที่เป็นลูกค้าของอาคาเนและไทยประกันภัยเนี่ยนะครับแล้วมีเคลมมียอดหนี้ที่บริษัทค้างอยู่เนี่ยให้รีบไปยื่นเอกสารต่อกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.นะครับเพราะเขาจะปิดรับคำทวงหนี้จากเจ้าหนี้แล้วนะครับรวมถึงผู้เอาประกันภัยเนี่ยในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะที่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทที่เลิกกิจการไปก่อนหน้านี้คือเอเชียและเดอะวันประกันภัยเนี่ยก็ออกมาร้องเรียนนะครับขอให้กปว.ครับช่วยเร่งรัดการจ่ายเงินหน่อยนะครับเพราะยื่นเอกสารนานแล้วนานกว่า6เดือนแล้วนะครับตอนนี้ยังมีหลายคนเลยครับเยอะเลยแหละเกินครึ่งครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้รับเงินเดี๋ยวไปฟังสกู๊ปข่าวตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยรายละเอียดกันนะครับบัตรประจำตัวจิตอาสากู้ภัยเป็นสิ่งของที่หญิงคนนี้พกติดตัวไว้ดูต่างหน้าลูกชายที่เสียชีวิตจากโควิด-19
เธอเล่าอย่างภาคภูมิใจที่ลูกชายได้ทำหน้าที่จิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ลูกชายได้ไปช่วยส่งข้าวส่งน้ำรับส่งผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแต่พลาดพลั้งติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าอาการหนักจนต้องเข้า ICU และเสียชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมปีที่แล้วก่อนจะถึงวันแม่เพียง1วันคือโอ้หลวงพี่ก็ใส่ชุดมาช่วยยกเรื่องนี้เลยนางสาวรัตนดาเล่าว่าระหว่างที่ลูกติดเชื้อเธอก็ติดโควิดเช่นกันเธอต้องรักษาตัวเองที่บ้านรวมทั้งติดตามอาการลูกชายและจัดการศพของลูกเมื่อเสียชีวิตระหว่างนั้นไม่ได้ทำงานเลยไม่มีรายได้ต้องรูดบัตรเครดิตมาใช้จ่ายจนเป็นหนี้หลักแสนบาทลูกชายที่จากไปมีประกันภัยกลุ่มของบริษัทเอเชียประกันภัยคุ้มครองกรณีโคม่าหรือเสียชีวิตจำนวน 500,000 บาทหลังบริษัทเอเชียประกันภัยได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการเธอก็ยื่นเอกสารทวงหนี้ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.เมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วขณะนี้ผ่านมากว่า6เดือนแล้วยังไม่ได้เงินสถานะในระบบของกปว.ปัจจุบันยังขึ้นว่าพิจารณาคำทวงหนี้ก็คือแบบจะเข้าไปเช็คในระบบตลอดว่าเอ๊ะทำไมถึงเงียบจังไม่มีใครติดต่อมาเลยหรือยังไงแล้วก็ดูแบบดูในข่าวเขาก็เอ๊ะเห็นคนมีแบบได้เขาได้ยังไงค่ะเขาแบบเขาก็ติดหลังอีกแบบหลายๆเดือนแต่เขาก็ได้แต่เราเป็นก่อนยื่นก่อนทำไมเราไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเคยโทรไปสอบถามหรือไปสอบถามติดต่อไม่ได้ค่ะก็คือโทรไปก็คือสายไม่ว่างตลอดสายหลุดหรือติดต่อไม่ได้ไม่มีคนรับแบบทุกอย่างก็คือไม่มีใครรับสายเลยหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะนอกจากผู้เอาประกันของบริษัทเอเชียประกันภัยที่ยังไม่ได้เงินยังมีผู้เอาประกันของบริษัทรายที่2ที่เลิกประกอบกิจการคือเดอะวันประกันภัยก็ยังไม่ได้เงินจำนวนมากนางสาววิภาวารูปคำชาวบ้านเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม่ของเธอติดโควิดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีประกันเจอใจจบของเดอะวันวงเงิน 100,000 บาทแม่ต้องขายของทุกวันเธอจึงรับหน้าที่ไปเรียกร้องเงินประกันให้แม่โดยไปยื่นหลายหน่วยงานและไปหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลการไปยื่นเรื่องหรือติดตามเรื่องแต่ละครั้งหมดเงินค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายคราวละหลายร้อยบาทหลังเดวันประกันภัยเลิกกิจการเธอได้ยื่นคำทวงหนี้ผ่านเว็บไซต์ของกปว.เมื่อวันที่16ธันวาคมปีที่แล้วปัจจุบันผ่านมากว่า6เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เงินเช่นกันไปแบบทุกที่เลยอ่ะบางทีแบบพี่ๆป้าๆพาไปอย่างเงี้ยหนูก็ไปกับเขาหนูก็ไปที่เดวันก่อนคุณแม่ไปคปภ.แล้วหนูก็ไปแล้วก็ไปศูนย์ร้องทุกข์แล้วก็ไปกปว.มาล่าสุดนี่ไปเดอะบาซ่าที่เขาเปิดอคเนกับไทยประกันใช่ไปมาเหมือนกันก็หลายที่เหมือนกันที่หนูไปแล้วก็หลายรอบใช่ค่ะกปว.นี่หลายรอบเลยปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการและเข้าสู่กระบวนการของกปว.แล้ว4รายคือเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยอาคาเนและไทยประกันภัยข้อมูลจากกปว.ระบุว่ากองทุนมีสภาพคล่องพร้อมจ่ายประมาณ 5-6,000 ล้านบาทและจำเป็นต้องเสนอให้ครม.มีมติอนุมัติให้กองทุนกู้เงินเพื่อรองรับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ของ4บริษัทดังกล่าวจึงยังคงต้องติดตามว่าผู้เอาประกันภัยของเอเชียและเดอะวันประกันภัยที่ยื่นเอกสารต่อกปว.มานานหลายเดือนแล้วจะได้รับเงินครบถ้วนเมื่อใดเพราะอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้าคือ15กรกฎาคมก็จะครบกำหนดยื่นคำทวงหนี้ในรายของบริษัทอาคาเนและไทยประกันภัยซึ่งจะมีผู้เอาประกันยื่นเอกสารให้กปว.พิจารณาเพื่อขอรับเงินอีกเป็นจำนวนมากประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานที่มาของการนำเสนอข่าวนี้นะครับในครั้งนี้ผมได้รับโจทย์ก็คือว่าวันที่15กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันครบกำหนดการยื่นเอกสารทวงหนี้ในรายของอาคาเนและไทยประกันภัยเดี๋ยวจะมีคนยื่นเข้ามาเป็นหลักหมื่นหลักแสนรายคนจะมาเข้าแถวต่อคิวรอรับเงินจากกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.เนี่ยอีกเยอะเลยนะครับคำถามที่เกิดขึ้นคือแล้ว2บริษัทที่เจ๊งไปก่อนหน้านี้ล่ะคือเอเชียและเดอะวันประกันภัยเขาได้เงินกันครบหรือยังนะครับผมก็เลยไปคุยแล้วก็ไปดูข้อมูลโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยครับยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึง 30% เลยด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ฟังที่ได้รับเงินไปแล้ว
พราะว่ามันเกิดความล่าช้าเนื่องจากเคสมีเยอะมากพนักงานมีน้อยข้อมูลรายละเอียดก็ต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับจึงต้องใช้เวลาเยอะมากๆผู้จัดการกองทุนกปว.เนี่ยคุณชนะพลมหาวงศ์เนี่ยที่เป็นผู้จัดการคนใหม่เพิ่งมารับตำแหน่งได้ประมาณเดือนเสร็จๆก็เล่าให้ผมฟังว่ามันต้องละเอียดถี่ถ้วนแต่คนมีน้อยจริงๆเคสหนึ่งเนี่ยเคสที่อนุมัติได้ต่อเดือนเนี่ยมันตกเดือนละประมาณ1,000กว่าเคสเองครับคุณผู้ฟังถ้าตัวเฉลี่ยแบ่งกันครึ่งๆคือเอเชียประมาณ500เดอะวันประมาณ500ที่จ่ายได้ต่อเดือนนะครับในขณะที่เคสทั้งหมดนะครับของเอเชียประกันภัยเนี่ยมีคนยื่นมาทั้งหมด 139,000 กว่าเคสเดอะวันประกันภัยมีคนยื่นมา 156,000 กว่าเคส1เคสก็คือ1คนนะครับ1รายนะครับแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยจ่ายได้ประมาณ 400-500 เคสครับคุณผู้ฟังโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงแสนเมื่อไหร่จะครบกันละครับคราวนี้ก็ได้รับคำชี้แจงจากผู้จัดการชนะพลนะครับของกปว.ว่าตอนนี้กำลังมารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวกำลังเซตเครื่องมืออยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่มกำลังคนพร้อมๆกับการไปหาเงินมารอจ่ายเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันครับว่าท่านผู้จัดการชี้แจงยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นกันว่าเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วผู้เอาประกันภัยเขามีความเห็นยังไงครับผมสรุปภาพรวมเลยนะครับณเมื่อวานนี้เองเนี่ยฮะจากจำนวนที่เจ้าหนี้ที่มาขอรับชำระหนี้กับกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยครับก็ประมาณ 600,000 กว่ารายนะฮะเกือบ 650,000 นะครับแล้วก็หนี้เนี่ยประมาณ 55,000 นะ 55,000 ล้านบาทนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะท่านก็ได้เห็นใจแล้วก็ให้ความร่วมมือท่านให้ความอนุเคราะห์ในการที่เดี๋ยวจะมี MOU ร่วมกันเชื่อมลิงก์ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตรงนี้ฮะน่าเข้าใจว่าภายในเดือนกรกฎาคมน่าจะเรียบร้อยนะครับแผนที่2เนี่ยพอเราทำเครื่องมือเสร็จเอา AI เข้ามาช่วยเสร็จเราก็ต้องเอาคนบุคลากรก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคอพอแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยสมาคมประกันภัยเดี๋ยวจะเอาคนนะฮะเข้ามาเป็นดิวเซอร์เข้ามาจัดการระบบของข้อมูลตรงนี้นะอีกเรื่องหนึ่งต้องสัมพันธ์กันแน่นอนที่สุดเลยครับ 50,000 กว่าล้านที่มาขอรับชำระหนี้กับที่กองทุนมีทรัพย์สินอยู่ 6,000 กว่าล้านเนี่ยจะทำยังไงจะเติมเงินอย่างไรอันนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นหนี้ที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องชำระให้กับประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะผมเองก็ได้เตรียมทีมนะเดี๋ยวจะเข้าไปทำแผนร่วมกันกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในเรื่องของการที่จะเตรียมเงินที่มาของเงินการเติมเงินอย่างไรเท่าไรเมื่อไรอะไรต่างเนี่ยก็จะทำควบคู่กันไปถ้าสามารถที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้เร็วมีเงินพร้อมเราก็จะทำได้เร็วนะเป้าหมายของผมเองก็จะทำให้ได้มากที่สุดนะเช่นณขณะนี้กองทุนจ่ายได้รวมทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 1,000ผมก็อยากว่าจะทำได้สักเดือนละ 5,000 ไหมอะไรต่างทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะภายในสิงหาน่าจะเห็นภาพอะไรต่างแล้วเพราะนั้นของบริษัทประกันภัยที่จะครบกำหนดในการยื่นขอรับชำระหนี้อีก2บริษัทที่เหลืออยู่เนี่ยจะครบกำหนดวันที่15กรกฎาคมนะฮะแล้วผมก็จะมี MOU และเดือนสิงหาก็จะไปดำเนินการเรื่องเงินมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับเคียงกันแล้วก็สามารถที่จะถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วมันจะเดินหน้าได้เร็วนะในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากกองทุนเนี่ยเราเป็นองค์กรเล็กๆและก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะปฏิบัติภารกิจใหญ่ๆอย่างนี้นะปกติแล้วอาจจะนานๆหรือหลายๆปีจะมีสักบริษัทหนึ่งที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอเรามาเจอภารกิจเราเจอปริมาณเจออะไรต่างๆเนี่ยมันล้วนไปหมดเลยฮะทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเนี่ยกองทุนกำลังปรับปรุงนะฮะในเรื่องของช่องทางในเรื่องของระบบ IT ในเรื่องของระบบเขาเรียกอะไรฮะมิติของการสื่อสารนะรวมถึงสื่อต่างๆด้วยนะฮะก็พยายามที่จะทำยังไงให้สื่อให้ประชาชนเข้าใจพอเข้าใจแล้วไม่พอต้องมีความอุ่นใจเห็นสถานะของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนครับนี่แหละครับก็เป็นคำชี้แจงให้สัมภาษณ์นะครับของคุณชนะพลมหาวงศ์ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.ในก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้จัดการกปว.เนี่ยคุณชนะพลเคยเป็นรองเลขาธิการคปพ.มาก่อนซึ่งก็ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการประกันภัยนะครับก็มารับตำแหน่งตรงนี้ได้ประมาณเดือนเศษๆก็ให้สัมภาษณ์มาผมเล่าให้คุณผู้ฟังเข้าใจในภาพกว้างอย่างนี้ครับกปว.เนี่ยกองทุนเนี่ยนะครับตอนนี้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้และผู้เอาประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ล้มหรือว่าเจ๊งนะครับทั้งหมดตอนนี้รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดนะ8บริษัท4บริษัทแรกเนี่ยเป็นบริษัทประกันภัยที่ล้มเจ๊งมาก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดอันนั้นก็อยู่ระหว่างการจ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาโควิดนะครับปริมาณคนอาจจะหลักร้อยหลักพันเคสนะครับ
แต่ใน4บริษัทหลังนี่แหละครับเคสใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยแล้วเดี๋ยวก้อนใหญ่คืออาคาเนและไทยประกันภัยเข้ามานะครับ4บริษัทนี้รวมกันนะครับมูลหนี้เนี่ย 50,000 กว่าล้านขณะที่กองทุนกปว.เนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ 6,000 ล้านผมตีตัวเลขกลมๆนะบวกลบกันเนี่ยอ้าวติดลบแล้วครับ 45,000 ล้านเงินที่จะต้องหามาจ่ายตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่ภาครัฐต้องจ่ายนะครับเป็นเงินที่ภาครัฐต้องจ่ายนี่แหละครับคือเรื่องใกล้ตัวที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยเพราะเงินของภาครัฐมาจ่ายมันก็หลีกหนีไม่ได้ละครับที่พวกเราจะต้องมาร่วมกันรับผิดชอบลงขันกันฟังเสียงสัมภาษณ์ชี้แจงกันมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวฟังผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้เดือดร้อนนิดนึงครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงผมมีสายคุณชยานิตอัศวบุญญานันท์เป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยครับสวัสดีครับคุณชยานิตครับสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวมีอีกสายนึงนะครับคือคุณสักกมลศรีสังนะครับเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทเดอะวันประกันภัยนะครับคุณสักกมลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวคุยคู่กันเลยนะครับผมเรียกพี่ชยากับพี่ไมโลแล้วกันนะครับสบายนะพี่นะคุยกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคำชี้แจงจากผู้จัดการชนะพลและจากกปว.พี่ชยาก่อนเป็นที่พึงพอใจหรือเห็นภาพความชัดเจนในอนาคตมากน้อยขนาดไหนครับถ้าทางที่ท่านผู้จัดการท่านแจ้งชี้แจงมาถ้าท่านทำได้อ่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายสำหรับประชาชนนะคะที่จะได้เงินประกันได้เร็วขึ้นถ้าเขาทำได้ตามที่แผนที่เขาชี้แจงมาค่ะเรื่องระบบหรืออะไรต่างๆตรงนี้ค่ะครับต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอย่างนี้นะว่าพี่ชยาเนี่ยเป็นเคสของเอเชียประกันภัยนะครับเป็นบริษัทแรกที่ล้มนะครับบริษัทประกันแรกเลยที่ล้มได้เลิกกิจการไปเนี่ยได้รับอนุญาตให้เลิกเมื่อวันที่15ตุลาพี่ชยายื่นเอกสารเมื่อไหร่ครับประมาณพฤศจิกา64นะครับเห็นไหมครับ64อ่ะนี่ก็เกือบจะครบปีแล้วนะในกลุ่มของเอเชียใช่ค่ะใช่ผมเล่าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้เอเชียเนี่ยมีเคสที่ยื่นมาขอเงินจากกปว.นะครับประมาณเกือบ 140,000 รายนะครับยอดหนี้เนี่ย 2,800 กว่าล้านหนึ่งในนั้นก็คือพี่ชยานี่แหละอันนี้คือข้อมูลขาเข้าคือรับมาเพื่อรอจ่ายมาดูข้อมูลขาออกกันนะครับขาออกเนี่ยผู้จัดการบอกว่าจ่ายไปแล้วเนี่ยจาก140,000รายนะครับของเอเชียนะจ่ายไปแล้ว 3,849 มูลค่ารวม250ล้านนี่ยังไม่ถึง 10% เลยนะครับพี่ชยาค่ะเป็นไงบ้างครับตัวเลขแบบนี้นี่คือมันสะท้อนปัญหาในอดีตที่ผ่านมายังไงบ้างพี่ช้าเกินไปไหมมากแล้วก็ทำให้เราอะรู้สึกท้อจากที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาคือทางกองทุนเนี่ยทำอนุมัติจ่ายเนี่ยครับออกมาแต่ละเดือนเนี่ยคือแค่เป็นแค่หลักร้อยครับไม่ได้มากเป็นถึงหลักพันครับซึ่งเราอะไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินสินไหมตรงเนี้ยเมื่อไหร่แล้วก็เลื่อนลอยด้วยอะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ยินหนึ่งในกรรมการกองทุนกปว.ออกมาเล่าให้ฟังเหมือนกันให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าเดือนนึงเนี่ยได้ประมาณ 2-300 เคสเท่านั้นแหละครับใช่ไหมครับแต่ที่ท่านผู้จัดการชนะพลบอกวันนี้เนี่ยพันกว่าเคสต่อเดือนเนี่ยอันนี้มันน่าจะเพิ่งเริ่มเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนี่เองคือจริงๆแล้ววันนี้วันที่ได้คุยกับท่านชนะพลที่ท่านผู้จัดการท่านบอกอ่ะท่านก็ยอมรับนะคะว่าของเอเชียเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะ40กว่าคนเดี๋ยววันก็แค่40กว่าคนรวมแล้วก็เป็นแค่หลักร้อยวันที่ท่านมานั้นน่ะท่านก็ยอมรับนะคะท่านยอมรับนะคะว่าทำได้จ่ายอ่ะน้อยจริงต่ำกว่าที่ควรจะเป็นว่าอย่างนั้นใช่ๆแต่ว่าเราฟังแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าท่านก็มีหลักที่ว่าที่จะมีการจัดระบบให้มันมีการจ่ายได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นภายในปีนี้ใน 2-3 เดือนที่ท่านบอกอ่ะ 2-3 เดือนเนี่ยท่านจะรีบทำจัดระบบเรื่องการทำจ่ายให้มากขึ้นนี่บอกว่าระบบตรงที่ท่านชี้แจงมาตรงนี้ถือว่าดีอะค่ะสำหรับประชาชนนะคะเป็นช่องทางเป็นอะไรที่ท่านรับปากไปแต่ว่าเราต้องมาดูอีก 2-3 เดือนข้างหน้าว่ามันเป็นตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลเราไหมอะค่ะท่านบอกที่ว่าเป้าหมายในการทำงานของท่านมาที่ของพี่ไมโลบ้างเคสเดอะวันเนี่ยมีผู้ยื่นมา 156,000 เคสจ่ายไปแล้วเนี่ย 1,562 เคสก็คือประมาณ 1%
นะครับมูลค่ารวมที่จ่ายไปคือ145ล้านบาทแต่นี้ต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนว่าพี่ไมโลเนี่ยคือเขาได้รับเงินแล้วนะแต่เนื่องจากว่าเขาก็เคยเป็นแกนในการขับเคลื่อนนะครับเรียกร้องอะไรต่างๆสมัยก่อนหน้านี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมครับพี่ไมโลยังทำอยู่ยังช่วยอยู่อีกหลายพี่ๆหลายคนเลยครับหลายกลุ่มแล้วก็ช่วยกันให้คำแนะนำคำปรึกษายังไม่ทิ้งกันครับยังไม่ทิ้งเลยเพราะว่าว่ากันตามจริงนะถ้านับกันตามบริษัทที่เจ๊งนะพิชยานี่ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นพี่เลยถ้าเกิดพี่ลองนี่จะเป็นพี่ไมโลเพราะว่าเป็นเคสเดอะวันคือล้มเป็นรายที่สองแต่เดอะวันนี่ดูเหมือนเคสจะเยอะกว่ามูนี่จะเยอะกว่าเอเชียใช่ไหมครับพี่ไมโลคือเดอะวันถ้าฟังจากตัวเลขครับจำนวนผู้เสียหายเยอะกว่าแต่กระบวนการในการทำงานง่ายกว่าครับเพราะว่าเดอะวันเนี่ยเราไม่มีเรื่องของชดเชยรายได้ในช่วงระหว่างรักษาพี่มันเป็นแค่เจอจ่ายจบอะคุณเป็นปุ๊บก็จบไปเลยครับมูลค่าของการกรมธรรม์บางคนก็จะมี 30,000 50,000 100,000 อย่างเงี้ยครับคือคุณติดปุ๊บมารับเงินเลยครับถึงคุณจะอยู่รักษาตัวกี่วันไม่ได้เอามานับอย่างเอเชียอาจจะมีความซับซ้อนนะอย่างบางคนรักษา10วัน7วัน14วันเค้ามีชดเชยรายได้นะครับครับถึงแต่วันจะมีจำนวนคนที่มากแต่ขั้นตอนการทำงานที่ง่ายกว่าครับแต่ถ้าด้วยดูจำนวนของที่บอกว่าจ่ายไปแล้วพันกว่ารายเนี่ยจากที่ผมทราบมานะครับทราบมาไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึงแต่ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ว่าพันกว่ารายที่ทางกปว.แจ้งมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่อนุมัติแล้วได้เงินแล้วหรืออนุมัติแต่ยังไม่ได้เงินแล้วเอามารวมกันอันนี้ผมก็อาจจะไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ทราบข้อมูลที่กปว.ทำออกมาที่แท้จริงครับนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะติดต่อหรือประสานงานกปว.ได้เลยดูวันนี้คือยอดรวมประมาณยอดหนี้รวมประมาณเท่าไหร่ครับพี่เมโลที่เคยได้พูดคุยกันได้รวบรวมกันประมาณ 1,100 มั้ยฮะหรือว่าถึงหลักหมื่นล้านมั้ยหมายถึงยอดคนหรือยอดมูลค่าเคลมครับพี่มูลค่าเคลมคือทางกปว.เนี่ยเราไม่เคยทราบเลยเพราะเขาไม่เคยให้ข้อมูลว่ายอดเคลมตัวเลขเนี่ยครับจากที่ว่า 150,000 กว่ารายเนี่ยเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นยอดหนี้จริงหรือว่ายอดหนี้แฝงเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนเนี่ยยื่นซ้ำซ้อนมาตัวเลขมันก็ไปทับถมกันครับอย่างบางคนมีการยื่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์เนี่ยครับพอครั้งแรกคิดว่าเองยื่นไม่ผ่านก็ลงทะเบียนใหม่ยื่นใหม่บางคนมีถึง10รายการนี่ครับแต่ก็คือเป็นคนเดียวนึกออกใช่ไหมคนเดียวเลขกรมธรรม์เดียวแต่ไปทำในกระบวนการถึง10ครั้งอย่างยอดหนี้เขาแสนหนึ่งพอทำ10ครั้งมันก็ไปโชว์ยอดที่กปว.ว่าเป็นล้านหนึ่งครับอย่างนี้ฮะคือปัญหานี้ผมเคยได้ฟังมาแต่ก็ไม่รู้ว่ากปว.เนี่ยเขาจะแก้ปัญหายังไงแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นระบบออนไลน์เนี่ยพอเราคีย์เลขบัตรประชาชนลงไปเนี่ยมันก็ต้องเหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละมันไม่น่าจะยากครับเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังพี่ไมโลและพี่ชยาเนี่ยคือได้มาร่วมรายการสถานีประชาชนที่ไทย PBS แล้วก็ได้มาเจอกับคุณชนะพลคือผู้จัดการกปว.นะครับได้มาถามได้มาตอบได้มาอธิบายมาเจอหน้ากันเลยนะครับตัวต่อตัวเลยประเด็นหนึ่งที่พี่ไมโลพูดในรายการเมื่อวานนี้น่าสนใจมากคือเอาในส่วนของทางผู้จัดการกปว.ก่อนท่านบอกว่าตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ 6,000 ล้านไอ้ยอดเคลมเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านอ่ะบวกลบกันกลมๆอย่างเงี้ยมันติดลบอยู่ประมาณ 40,000 กว่าล้านเดี๋ยวรออาคเนและไทยประกันภัยสรุปยอดให้เสร็จปั๊บเอายอดทั้งหมดเนี้ยไปคุยกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลังเพื่อหาแหล่งเงินหาแหล่งกู้อะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวมาค่อยทำระบบเพิ่มคนแล้วจ่ายปืดๆๆอย่างงี้เลยแต่พี่ไมโลแสดงความคิดเห็นประเด็นนึงสนใจมากผมได้ยินว่า 6,000 ล้านนี้เอามาจ่ายก่อนได้ไหมใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็คือในถ้า 6,000 ล้านเนี่ยนะครับทางผู้จัดการกปว.เนี่ยท่านบอกว่าจะทำให้ได้เดือนละ 5,000 ลายครับสมมติเดือนละ 5,000 ลายนะครับถ้าตีมูลค่านี่ต่อ1ลายที่ 100,000 บาทมันก็จะใช้เงินแค่ประมาณเดือนนึงประมาณ500ล้านครับหรือ50ล้านแค่นั้น500ล้านโดยประมาณถ้าเขาทำ 5,000 ลายใช่ไหมครับผมอาจจะไม่มีเครื่องคิดเลขตรงนี้ครับมันก็เงิน 6,000 ล้านเนี่ยสามารถผมใช้คำว่าซื้อเวลาตรงนี้ได้ไปครึ่งค่อนปีเลยนะแล้วก็จะมีคนที่ถ้าเขามีถึง 6,000 ล้านจริงๆนะฮะแล้วเขามาคนละ 100,000 บาทครับจะได้ถึง 60,000 คนนะพี่สามารถชำระหนี้ออกไปได้ 60,000 รายอ่ะบางทีเอเชียและเดอะวันจะจบเลยก็ได้เพราะว่าเขาไปคำนวณมูลค่าหนี้แล้วแค่ 4,000 กว่าล้านที่เขาบอกตัวเลขมาครับเมื่อตอนที่ยังไม่มีข่าวของอาคเนหรือไทยประกันจะปิดตัวลงนะครับครับ
คือเขาบอกว่าเงินที่เขามีอยู่พอในเมื่อเงินพอสุดท้ายมันไปช้าล่าช้ามันไปอยู่ที่กระบวนการไหนถ้าเงินมีก็ทำจ่ายแต่ทำไมยังทำจ่ายเดือนนึง200รายรวมกัน300รายบ้างครับอย่างเงี้ยครับเข้า 6,000 ล้านมาทำก่อนเลยไม่ต้องไปรอว่าระบบหนี้สาธารณะเพื่อจะมารวมแล้วเป็นก้อนโตแล้วจะทำจ่ายซึ่งมันผมว่าไม่น่าจะใช้หลักการนี้เข้ามาทำครับพบเมื่อวานนี้ผมฟังในรายการเนี่ยที่ผู้จัดการท่านพูดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอยอดรวม 6,000 ล้านนี่คือแช่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอยอดรวมหักบวกลบอะไรต่างๆส่วนไหนติดลบเดี๋ยวไปขอกระทรวงการคลังหาเงินมาเพิ่มเสร็จปุ๊บเงินพร้อมปุ๊บเร่งจ่ายปั๊บแต่ทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยคือมองว่า 6,000 ล้านนี้คือก็เคลียร์คนไหนเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปก่อนไม่ต้องมากระจุกกันไว้มาออกันไว้ในเมื่อเงินยังไงสุดท้ายก็ต้องจ่ายอยู่แล้วถูกไหมฮะถูกครับเมื่อวานนี้มีการเสนอให้ทางผู้จัดการไปพิจารณาไหมครับพี่ครับท่านว่าไงบ้างผู้จัดการตอบรับไหมก็ท่านบอกว่าท่านจะเอาไปพิจารณาแต่สุดท้ายเนี่ยครับคือเป้าหมายของท่านคือท่านมองไปประมาณ3เดือนหน้าท่านมีความคาดหวังว่าท่านจะทำให้ได้ 5,000 ลายครับซึ่งก็อย่างที่ทราบในรายการที่บอกว่าผมขอว่าถ้ามี 6,000 ล้านขอทำไปเป็นว่าเดือนข้างหน้าเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเริ่มทำเป็นสัก 2,000 ลายก่อนเดือนถัดไปเป็น 3,000 ลายแล้วพอเดือนที่ท่านคาดหมายไว้ว่าจะได้ 5,000 ลายเนี่ยมันจะมีความน่าเป็นไปได้เพราะว่าคุณขยับมาที่ 2,000 3,000 แล้วเป็น 5,000 แต่อยู่ดีอ่ะยังเป็นเดือนละ300 400รายเดือนหน้าก็300 400รายแล้วโดดเป็น 5,000 รายเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้มันไม่มีวี่แววหรือช่องทางที่จะให้เห็นเลยว่าภายใน3เดือนคุณจะทำกี่เป็น 5,000 รายมาเลยเพราะว่าถ้าระยะเวลาตั้งแต่เอเชียเริ่มมีการทำจ่ายหรือวันทำจ่ายเนี่ยมันล่วงเลยมากว่า6เดือนแล้วแต่มันยังมีทำจ่ายแค่300 ราย200 รายแล้วอยู่ดีมันจะบุ๊บขึ้นมา 5,000 เนี่ยยากมากครับยังไงก็ยากพี่ชยาล่ะครับความเป็นจริงเป็นไปได้ค่ะพี่ชยาคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ 5,000 ต่อเดือนเนี่ยพี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมทางเดียวกับคุณไมโลเนี่ยล่ะค่ะก็ถึงบอกว่าในเมื่อถ้าเกิดจะทำขยับขึ้นมา 5,000 ทีเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะคิดว่ายากอะค่ะเพราะว่าเขาก็แจงมาเรื่องที่อะไรแล้วก็เรื่องระบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเขาไม่ลองทำให้เราดูว่าเดือนนึงเขาสามารถจ่ายเราได้เป็นแบบ 2,000 3,000 อย่างเงี้ยครับมันก็ยากตามที่คุณไมโลได้กล่าวไว้อ่ะค่ะที่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะพี่ก็เห็นด้วยนะก็คือแสดงว่ามันควรจะต้องมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นหน่อยอย่างเช่นเดือนที่ผ่านมาคุณได้200 300อย่างน้อยเนี่ยใช่ก็ต้องมีอ่ะต้องมีแบบว่าเป็นหลัก 2,000 3,000 อย่างเงี้ยหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือต้องเป็นหลักพันต่อ1บริษัทอย่างเอเชีย 1,000 เดวัน 1,000 อย่างเงี้ยควบคู่ไปอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันไม่เห็นเลยนี่เอเชีย3 30 40แล้วเดวัน40ต่อเดือนโอกาสที่มันจะเป็นหลักพันยากมากอะค่ะผมเล่าข้อมูลเสริมนิดนึงก็คือเคสเนี่ย 600,000 รายเนี่ย4บริษัทเนี่ยรวมอาคเนและไทยประกันภัยไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุขมีข้าราชการและบุคลากรทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 400,000 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั่วประเทศอีกประมาณ 200,000 คนเหมือนเอาคนทั้งสาธารณสุขและตำรวจนะครับทั่วประเทศมารวมกันนะครับนี่คือปริมาณของคนที่ยื่นขอเงินจากกปว.อยู่นะฮะเยอะไม่เยอะนะครับโอ้โห 600,000 คนเกินครึ่งล้านนะครับคราวนี้โอเคไอ้เรื่องการเร่งอนุมัติจ่ายนะครับไม่ว่าจะเตรียมระบบไม่ว่าจะหาคนเพิ่มหรือหาแหล่งเงินอันนี้ว่ากันพอได้ความชัดเจนเห็นภาพในระดับหนึ่งเดี๋ยวติดตามผลคราวนี้ในประเด็นสำคัญเหมือนกันคือคนที่รออยู่เขาอยากเห็นข้อมูลที่ชัดเจนสถานะที่มั่นใจแล้วว่าฉันจะได้เงินอะไรเงี้ยดูแล้วอุ่นใจพี่ชยามีข้อแนะนำในเรื่องนี้ยังไงบ้างก็มันตอนนี้ช่องทางอ่ะจากที่ดูอ่ะก็ทางกปว.ที่เขามีระบบให้เราอ่ะเข้าไปตรวจเช็คครับซึ่งมันก็ดูแค่ได้ระดับหนึ่งจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พี่แนะนำเนี่ยคือประชาชนเนี่ยคือต้องออกแรงกันแบบเหมือนยังเลื่อนลอยอ่ะไม่รู้จะแนะนำยังไงพี่บอกตามตรงว่าตอนนี้ก็คือทุกคนต้องดิ้นรนนะคะต้องติดต่อกปว.ให้ได้อย่างเงี้ยพี่ไมโลเหรอครับก็ไม่รู้จะให้ทางกปว.เขาได้แบบสถานะที่เราเช็คได้เนี่ยทุกคนก็เช็คแล้วได้แค่ระดับหนึ่ง
พราะว่าผู้จัดการบอกแล้วเดี๋ยวกำลังแก้ไขพี่เมโลคิดว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงไอ้ระบบที่เราจะดูแล้วเข้าใจชัดเจนดูแล้วอุ่นใจจะได้ไม่ต้องโทรไปสอบถามจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกปว.ให้มันยุ่งยากทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยเสนอหน่อยครับพี่เมโลก็คือตอนนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะฮะในระบบเนี่ยผมมองที่ตอนนี้เรามีสื่อออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับหรือใครเข้าไม่ได้ก็วานให้ลูกหลานเข้าไปดูให้ในระบบเนี่ยผมเคยเห็นว่าอย่างพอใครยื่นเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ว่าคำทวงหนี้พอสถานะถัดไปคือพิจารณาใช่พอต่อไปเนี่ยมันคืออนุมัติจ่ายไอ้ช่วงพิจารณานี่แหละมันทำให้ทุกคนเนี่ยคุมเครือว่าพิจารณาแล้วอ่ะมันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแล้วแล้วฉันน่ะจะได้เงินเมื่อไหร่ได้อนุมัติเมื่อไหร่สุดท้ายเนี่ยก็มาบอกว่าเอกสารไม่ครบคือการพิจารณาเนี่ยของเจ้าหน้าที่คือพิจารณาเอาเอกสารคุณมาดูแล้วคุณขาดอะไรมันไม่มีความละเอียดในขั้นตอนนี้ไงถ้าในช่วงของพิจารณาเนี่ยที่มันโชว์อยู่ในระบบเนี่ยน่าจะมีปีกย่อยออกมาว่าสมมติว่าอ่ะสมมติว่านายกได้รับพิจารณาแล้วเอกสารคุณครบเขาจะได้รอเลยว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องไปแบบว่าอุ่นใจต้องกังวลกระวายใจรอแค่ว่าอนุมัติมันก็จบส่วนใครที่ในขออยู่ในขั้นตอนพิจารณาแล้วก็เข้าไปดูปุ๊บเฮ้ยขาดใบรับรองแพทย์ตัวจริงหรือขาดผมตรวจตัวจริงเขาจะได้เอาเฉพาะตรงนั้นรีบหาวิธีทำการยื่นหรือติดต่อเข้าไปในคปภ.ที่ใกล้ที่สุดหรือส่งมาที่กปว.หรือไหว้วานคนที่อยู่ใกล้สามารถช่วยได้แล้วมันก็พอเขากปว.รับไปปุ๊บก็ไปอัปเดตระบบให้เขาสักหน่อยว่าเอ้ยพิจารณาของคุณเอกสารครบแล้วเขาก็จะได้เราไปอยู่ในขั้นตอนอนุมัติแล้วอีกขั้นหนึ่งแล้วเขาจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยแล้วพิจารณาแล้วเป็นยังไงทำไมมันไม่ผ่านขั้นตอนตรงนี้สักทีหรือบางคนเอกสารฉันก็ส่งครบแล้วนี่แต่ทำไมมันค้างอยู่พิจารณาแล้วพอคนที่พิจารณาแต่เอกสารไม่ครบกับคนพิจารณาแล้วเอกสารครบพอมาคุยกันเนี่ยมันเกิดความสับสนแล้วก็เกิดความกังวลกระวายใจแล้วมันก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นมาอีกครับเนี่ยครับคือถ้ากปว.เนี่ยเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะฮะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นสถานะของตัวเองด้วยความชัดเจนเนี่ยในขั้นตอนที่บอกว่าพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาแล้วคือเอกสารเขาครบแล้วใช่ไหมเขารอแค่อนุมัติจ่ายส่วนบางคนพิจารณาแล้วแต่ยังขาดเอกสารบางตัวเนี่ยจะได้รีบไปยื่นมันจะได้ไม่ต้องมีการยื่นซับซ้อนยื่นไปยื่นมาจนบางคนส่งกันเจ็ดรอบสิบรอบก็มีและที่สำคัญคือจะได้ไม่ต้องโทรเข้าไปที่กปว.กันเยอะๆหรือรวมตัวเข้าไปที่กปว.ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้เอาเวลาตรงเนี้ยที่มาเจอเรามาตอบคำถามเราไปทำงานโปรเซสเคสให้เราด้วยไปทำงานอย่างอื่นใช่เพราะว่าระบบ AI มันจะตอบด้วยตัวมันเองมันจะตอบพอใครมีเอกสารครบแล้วถ้าเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลลงไปแล้วว่าอ่ะคนนี้เขาใบรับรองแพทย์ตรงผลตรวจตรงคุณก็ไปรอแค่ลำดับคิวอนุมัติเวลาระบบมันจัดระเบียบจะรันมาทิ้งท้ายตรงนี้ในความเห็นผมนะผมก็เป็นผู้เอาประกันภัยเหมือนกันผมคิดว่าถึงจะเปิดเผยชื่อคนที่ยื่นเคลมยื่นทวงหนี้ไม่ได้ขอเป็นลำดับแล้วกันว่าตอนนี้คุณพิจารณาถึงเลขคำขอที่เท่าไหร่แล้วให้เราเห็นสถานะว่าเออมันใกล้ชั้นหรือยังมันเลยชั้นไปหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ยังดีนะพี่นะเสริมตรงนี้นิดหนึ่งมันก็จะรู้สถานการณ์เนาะอย่างเวลาคนที่ยังแบบคือเอ้ยชั้นถึงไหนแล้วเข้าไปดูในระบบหน่อตอนนี้มาลำดับ 3,000 กว่าแล้วเขาถึงอยู่ใบ 6,000 ก็คาดเดาได้ว่าอีก3เดือนจะได้เงินถ้าค่ากปว.ทำใหเดือนละ 2,000 รายต่อ1บริษัทนะเขาก็ยังนับเดือนด้วยตัวเองได้เขาจะได้ไม่ต้องเฮ้ยฉันยังไม่ได้เราจะได้เมื่อไหร่เราไปรวมตัวกันอีกดีไหมมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาวุ่นวายในที่นี้คือวุ่นวายใจของแต่ละคนน่ะได้ไอเดียได้ไอเดียกปว.ทำงานไม่ได้ครับวันนี้ขอบคุณเลยนะครับพี่ทั้งพี่ชยานิดแล้วก็พี่ไมโลนะครับพี่สักกมลนะครับทั้งเคสของเอเชียและเดอะวันนะครับที่มาแชร์ไอเดียกันโอ้นี่ผมฟังนี่เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวผมลองเสนอท่านผู้จัดการกปว.ดูว่าอันไหนพอทำได้บ้างอันไหนทำได้เร็วทำได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อว่าจะได้ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างน้อยให้เรารู้สถานการณ์ตัวเองนะพี่นะนะครับโอ้เวลาหมดแล้วครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้สัมภาษณ์กันรอบหน้าอีกทีนะพี่นะติดตามความคืบหน้านะครับทั้งสองท่านด้วยความยินดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังครับช่วงถัดไปครับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพพงศ์วันนี้มาในชื่อตอนกัญชากับงานวิจัยความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจราจรครับช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยกัญชากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังถ้าสามารถตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อป้องกันการเมาแล้วไปขับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อปลดล็อกกัญชามีการใช้กัญชาทั้งในอาหารแล้วก็ใช้น้ำมันในการรักษาโรคแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนกันที่ก็อาจจะตีความกฎหมายแอบไปใช้กัญชาแบบสันทนาการซึ่งมันก็สามารถทำให้เมาได้เหมือนกันเช่นสูบกัญชาแล้วเมาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เมากัญชากับเมาเหล้ามันเมาเหมือนกันแต่ว่ามันจะสามารถวัดค่าปริมาณสารที่ทำให้เมาในเลือดได้หรือไม่อย่างไรต้องมาคุยถึงงานวิจัยค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าเมาแอลกอฮอล์กับเมากัญชามันก็คือเมาเหมือนกันแต่ว่าตัวสารที่ทำให้เมามันแตกต่างกันแล้วก็มันวัดในเลือดได้ยังไงคะอาจารย์สารที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันจะต้องไปยุ่งกับสมองเพราะสมองเนี่ยเป็นตัวควบคุมจิตสำนึกของเราให้เรามีสติสัมปชัญญะใช่ไหมอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอัลดีไฮด์แล้วก็ทำให้สมองเนี่ยเกิดปัญหาส่วนกัญชาเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนเขามีสาร THC อยู่ซึ่งเป็นสารที่จะมีตัวรับอยู่ทั้งในสมองแล้วก็ตัวรับที่อยู่บางส่วนของร่างกายนะฮะมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษตอนนี้ตัวกัญชาเนี่ยปัญหาที่เราพบก็คือคนที่สูบกัญชาไม่ว่าจะสูบจากดอกหรือใบที่เป็นใบที่มี THC อยู่เนี่ยผมรู้มาจากเด็กๆนะพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าคนพวกที่สูบกัญชาเนี่ยจะมีอาการเหมือนคนบ้าเห็นช้างเท่าหมูเห็นหมาก็วิ่งเข้ามาก็นึกว่าเสืออะไรเงี้ยคือตกใจง่ายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงสภาพที่ว่าในช่วงที่ถ้ามีคนสูบกัญชาอยู่ในบ้านเขาได้ซึ่งตำรวจจับไม่ได้ตอนนี้เนี่ยนะแล้วเกิดพอสูบเสร็จแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วเขาเกิดต้องขับรถเนี่ยเขาจะเห็นอะไรแปลกๆไหมเวลาขับรถนะก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งดูทีวีพวกสายเขียวคนหนึ่งเขาออกมาพูดบอกว่าไม่เคยมีประวัติว่าคนสูบกัญชาก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนรถชนกันเนี่ยนะผมฟังแล้วผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะผมมีความรู้สึกว่าคนสูบกัญชาถ้าไปขับรถได้เรื่องแน่แล้วมีหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วคนขับไม่มีปัญหาปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดเพราะว่าไม่ได้ดื่มเหล้าแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีกระบวนการที่จะตรวจเลือดเพื่อหาสาร THC ในกัญชาะนะไม่มีการตรวจมันไม่มีเหตุผลนะเข้าใจว่าเขายังไม่ตรวจผมก็เลยพยายามหาข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยก็เออแล้วก็เจอข้อมูลหลายอย่างนะที่เขาบอกว่าอุบัติเหตุบางครั้งเนี่ยคนขับเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับแอลกอฮอล์แต่ก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วพอเขาตรวจเลือดเนี่ยเขาเจอกัญชาเจอสาร THC มันมีโครงการนึงของสหภาพยุโรปนะชื่อDRUID หรือ Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines แปลง่ายๆก็คือการขับขี่ภายใต้อิทธิพลของยาแอลกอฮอล์และยาเสพติดเขามีรายงานบอกว่ามีผู้ขับขี่ประมาณ 50,000 คนจาก13ประเทศเนี่ยมี 1.32% เนี่ยใช้กัญชาค่ะเขาก็มีข้อมูลย่อยว่าในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยอัตราของผู้ใช้กัญชาเนี่ยนะคือเขาตรวจจากเลือดเนี่ยเจอ TSC เนี่ยนะก็บอกว่าอยู่ที่ 10-12% ค่ะน่ากลัวนะคนขับรถในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ย 10-12% เนี่ยมีกัญชาอยู่ในเลือดนะแล้วก็พบข้อมูลอีกว่าคนขับรถที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยพบว่าเสพกัญชาถึง 26-27% อาจารย์คะในงานวิจัยที่บอกว่าเก็บข้อมูลมาจาก13ประเทศนี่มีประเทศอะไรบ้างแล้วประเทศเหล่านั้นเขาเปิดเสรีทางกัญชามั้ยคะอาจารย์ผมไม่ทันดูว่ามีประเทศอะไรบ้างแต่ในยุโรปเนี่ยยังไม่มีเสรีแต่มีเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่เสรีได้นะฮะแต่มีบางประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาพอจะมีเสรีแต่ไม่ได้เสรีหมดค่ะอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะให้สูบในที่จำเพาะเป็นสถานที่ของร้านสูบกัญชาเนี่ยแหละสมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีโรงยาฝิ่นนะสมัยโบราณเลยก่อนผมเด็กๆเนี่ยมีโรงยาฝิ่นและเข้าใจว่ามีโรงสูบกัญชาบ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็แล้วก็ออกกฎหมายห้ามหมดเลยค่ะแต่ถ้าว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเริ่มมีประเทศอื่นๆผมก็พอจะคุ้นๆอยู่นะพอมีบ้างแต่ไม่มีการสูบกัญชาในที่สาธารณะไม่มีอุบัติเหตุของเขาเนี่ยคนขับเนี่ยสูบกัญชา1ใน4ส่วนคนที่อยู่ในอุบัติเหตุคือคนที่นั่งด้วยเนี่ยและได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็สูบระหว่าง 0.5 ถึง 7.6% ใน13ประเทศเพราะฉะนั้นก็คนขับสูบเยอะกว่าคนนั่งนะ
มันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าคนขับนี่อาจต้องการความเพลิดเพลินมั้งอาจารย์คะงานวิจัยชิ้นนี้เขาตรวจวัดปริมาณสารกัญชาได้ยังไงคะก็เจาะเลือดดูเขาเจาะเลือดคือพอมีอุบัติเหตุเขาเจาะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีเครื่องมือตรวจสารกัญชาในเลือดเลยเหรอคะอาจารย์โครงการศึกษาของยุโรปนี่เป็นโครงการใหญ่นะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะเจาะได้คือก็เป็นการสุ่มนะสุ่มเจาะหรือว่าอาจจะดูอาการของคนขับเนี่ยว่าไม่ปกติแหละค่ะอันนั้นเป็นงานระดับใหญ่แต่งานวิจัยเลยที่เขาบอกว่ากัญชามีผลเนี่ยก็คือมีวารสารชื่อ Traffic Injury Prevention ก็คือการป้องกันการบาดเจ็บในการจราจรเนี่ยปี2020เนี่ยนะเขามีบทความหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าตอนนี้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายพบได้บ่อยกว่าแอลกอฮอล์ในหมู่ผู้ขับขี่และผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเนี่ยในตอนใต้ของออสเตรเลียเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ศึกษาดูปรากฏว่าเขารวบรวมข้อมูลสถิติการบาดเจ็บในท้องถนนในเมืองอดิเลดประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะตั้งแต่ปี2014ถึง2017เขาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเก่าของปี2008ถึง2010เขาพบว่าอัตราการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดเกินมาตรฐานในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยนะและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเริ่มลดลงนะพบเพียงร้อยละ11ในกลุ่มที่ขับรถยนต์และร้อยละ5ในกลุ่มจักรยานยนต์แต่ที่น่ากังวลคือพบว่าในเลือดของคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีสารต้องห้ามคือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าแล้วก็ THC ก็คือสารที่อยู่ในกัญชาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าแอลกอฮอล์เกือบ2เท่าคือคนที่เมาเหล้าเนี่ยน้อยกว่าคนที่เมายาเสพติดกับยาบ้ามันทั้งกัญชาทั้งยาบ้าไปด้วยกันคือหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้สูบกัญชาอย่างเดียวหรอกเขาไปสองอย่างสามอย่างก็แสดงว่าตรงนี้มีข้อมูลงานวิจัยจริงๆแล้วที่ออสเตรเลียนะคะอาจารย์ออสเตรเลียมีแน่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นงานวิจัยในอเมริกาในวารสาร American Journal of Public Health ปี2021มีบทความหนึ่งชื่อแนวโน้มการใช้กัญชาและความเสี่ยงที่ร่วมกับแอลกอฮอล์ต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี2000ถึง2018เขาทำการประเมินการมีส่วนร่วมของกัญชาและแอลกอฮอล์ในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาโดยนักวิจัยเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรายงานการวิเคราะห์การเสียชีวิตตั้งแต่ปี2000ถึง2018เขาเลือกการเสียชีวิตที่คนขับได้รับการทดสอบว่าเป็นบวกมีสารคานาบินอยด์แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีแอลกอฮอล์ด้วย คือบางคนมีทั้งสองอย่างบางคนมีอย่างใดอย่างหนึ่งผลการวิจัยพบว่าอย่างนี้เขาพบว่าแนวโน้มการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ยังคงทรงอยู่คือไม่เปลี่ยนแปลงนะช่วงเวลาสองปี2000ถึง2018คือ18ปีเนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยในปี2000เนี่ยคือ 9%แต่พอปี2018เนี่ยกลายเป็น 21.5% จาก9เป็น21อันนี้คือกัญชาส่วนถ้าเป็นกัญชาและแอลกอฮอล์ด้วยกันเนี่ยปี2000นี่มี 4.8% ค่ะปี2018เพิ่มเป็น 10.3% จาก4ไปเป็น10ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการใช้กัญชาเนี่ยคืออเมริกันนี่เสรีบางรัฐก็เริ่มเพิ่มขึ้นเขาสรุปแล้วว่าตั้งแต่ปี2000ถึง2018เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและก็กัญชาร่วมกับแอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าและพบในคนที่อายุต่ำกว่า35ปีค่ะอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยเขามีการเปิดเสรีการใช้กัญชาบางรัฐก่อนไทยหลายปีทีเดียวแล้วเขาก็มีผลประจักษ์เป็นที่ชัดเจนซึ่งถ้าเกิดไทยจะนำผลการวิจัยของอเมริกามาใช้ว่ากัญชามันมีผลต่อการทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้จริงๆมันก็น่าจะอ้างอิงกันได้นะคะอาจารย์ความจริงเราควรจะเริ่มต้นตรวจเลือดคนที่สูบกัญชาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะเขาเกิดอุบัติเหตุก่อนว่าเขาสูบกัญชามาหรือเปล่าเบียร์แอลกอฮอล์ไหมคือบางทีมีทั้งสองอย่างไงที่อเมริกาเนี่ยกรณีมีสองอย่างเนี่ยมันน่ากลัวนะคนที่ชอบยาเสพติดเนี่ยนะเขาเล่นของเป็นแบบค็อกเทลเขาเลยเป็นค็อกเทลอ่ะมีหลายๆอย่างผสมกันเขามักจะไม่เดี่ยวอ่ะเพราะว่าอย่างข่าวการจับกุมผับที่เปิดเกินเวลาก่อนหน้านี้แถวย่านกลางเมืองอ่ะอาจารย์ที่บอกว่าเปิดถึงตีสามตีสี่เย้ยกฎหมายเลยอ่ะอันนั้นอ่ะโหเจอยาไอซ์ยาบ้า
พวกที่เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ธรรมดาคือคนพวกนี้เขาอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจและต้องการหลุดพ้นแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่อยากลองคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคนหลายคนเนี่ยทำไมชอบลองอะไรแปลกๆคืออยากจะมีประสบการณ์แต่สมัยตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมไม่เคยคิดจะลองเพราะผมรู้ว่าถ้าเราหลุดไปจากโลกของความจริงเนี่ยนะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นผมเป็นคนขี้กลัวก็เลยไม่ยอมเล่นอะไรของพวกนี้ไม่ยอมทำอะไรพวกนี้ก็เลยรอดพ้นมาตลอดไม่มีปัญหาอาจารย์เมื่ออเมริกาเขามีผลการวิจัยว่าผู้ที่ใช้กัญชาเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เพิ่มขึ้นแบบนี้เขามีการวิจัยอะไรต่อไหมอาจารย์มีบทความนึงน่าสนใจเป็นงานวิจัยของชาวเยอรมันนะมีบทความในวารสารชื่อ Frontier in Psychiatryก็เกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยนะบทความเนี่ยแปลภาษาไทยว่าการใช้กัญชาและอุบัติเหตุรถชนกันเขาทำการทบทวนแบบเบต้าอนาลิซิสเป็นวิธีการทางสถิติแบบหนึ่งเขาดูเอกสารงานวิจัยจำนวน470เรื่องที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องกัญชากับอุบัติเหตุเนี่ยนะภายในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะวิเคราะห์เขาพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญทางสถิติที่จะเกิดอุบัติเหตุบนถนนหลังมีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเสร็จไปไม่นานหมายความว่าบางคนเนี่ยสูบกัญชาเสร็จใช่ไหมก็ขึ้นรถหลังพวงมาลัยก็ขับรถออกไปเราก็รู้ว่าคนบางคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเครียดใช่ไหมก็อาจจะดื่มกาแฟก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรกาแฟก็ทำงั้นสูบบุหรี่ก็อย่างงั้นๆอยู่แต่บางคนก็เริ่มใช้ยาบ้าเพื่อให้ทนใช่ไหมให้ไม่ง่วงหรือตอนนี้กัญชาหาไม่ยากกัญชาหาไม่ยากก็อาจจะสูบกัญชาโอกาสที่เกิดปัญหาก็เกิดขึ้นการศึกษาบางชิ้นที่นักวิจัยทางเยอรมันเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่ามันเห็นความสำคัญที่มีนัยสำคัญมากเลยเกี่ยวกับความเข้มข้นของ THC ในเลือดที่สูงขึ้นกับความเสี่ยงกับการเกิดการชนกันของรถยังไงคะอาจารย์หมายความว่ายิ่งสาร THC มีปริมาณเข้มข้นสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นเหรอคะอาจารย์ถูกต้องเป็นอย่างนั้นและที่สำคัญคือกัญชานี่เป็นยาเสพติดใครจะว่าไม่เสพติดเพราะว่ามันมีความต้องการที่จะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัญชาเหมือนฟินเหมือนเหล้าเหมือนกาแฟของพวกนี้ต้องได้อยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกเว้นคนที่คุมอยู่คุมใจอยู่อันนี้จะไม่มีปัญหาค่ะนะอย่างกรณีของการเอากัญชาน้ำมันกัญชามาใช้เป็นยาเนี่ยเราใช้ประเดี๋ยวเดียวแล้วเราก็เลิกไม่ถึงกับติดยกเว้นคนที่มีปัญหาแบบเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องใช้ก็จะต้องเสี่ยงการติดก็แม้กระทั่งอย่างมอร์ฟีนเนี่ยมอร์ฟีนที่ได้มาจากฟินเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เป็นโรคที่ต้องใช้มอร์ฟีนนานๆเนี่ยก็จะติดแต่พอติดแล้วเนี่ยหมอก็จะหาทางที่จะบำบัดด้วยการใช้ยาตัวอื่นมาช่วยเคยได้ยินเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าคนที่ผ่าตัดแล้วต้องมีความเจ็บปวดเนี่ยบางครั้งหมอก็ฉีดมอร์ฟีนเพื่อลดความเจ็บปวดนั้นแต่ว่าต้องอยู่ที่การควบคุมของหมอว่าจะให้มอร์ฟีนในปริมาณเท่าไหร่ด้วยนะคะอาจารย์คือโอกาสติดเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้เป็นทันทีทันใดนะแต่ว่าอย่างคนสูบฟินเนี่ยเขาสูบหลายครั้งสูบนานก็เลยติดมากแต่มอร์ฟีนเนี่ยจะมีเหมือนกันอย่างคนบางคนอย่างพวกทหารอเมริกันที่ไปสงครามเวียดนามเนี่ยบางคนก็ติดเพราะว่าบาดเจ็บบ่อยก็ต้องฉีดมอร์ฟีนบ่อยสุดท้ายก็ติดยาเสพติดแต่ว่ากัญชานี่แหละค่ะอาจารย์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะแจกเครื่องที่จะสามารถตรวจวัดปริมาณสาร THC ในสารสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ว่ามีความเข้มข้นถึง 0.2% หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงนี้มันจะสามารถช่วยได้ไหมผมเพิ่งอ่านเรื่องพวกนี้อยู่กำลังเตรียมว่าจะสักวันหนึ่งจะคุยเรื่องนี้นะฮะว่ามันมีปัญหาอะไรไงบ้างหรือว่ามีข้อมูลยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาตรวจหาปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์ที่จะมีการใช้ทางการแพทย์ว่าไม่ควรจะเกิน 0.2% ซึ่งจะเป็นตัวบอกได้แต่ไปใช้อย่างอื่นยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไกลถึงอย่างนั้นค่ะตรวจในอาหารไม่ได้แต่น้ำมันกัญชาเนี่ยเอามาตรวจคนเอามาตรวจการขับรถอะไรยังไม่ได้ใช้อย่างนั้นไม่ได้ค่ะในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยมีเทสคิตที่เขาใช้สำหรับตรวจ THC ในปัสสาวะคือเขาให้เหตุผลว่าในของที่เขาโฆษณาขายนะเขาบอกว่าตรวจเพื่อจะไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาตรวจเลยว่าสูบกัญชามาป่ะเพราะนั้นเขาจะต้องรู้ว่ากัญชาเนี่ยอยู่กี่วันกัญชานี่ค้างอยู่ในเลือดหลายวันนะเพราะนั้นค้างอยู่ในเลือดแล้วก็ออกไปทางปัสสาวะค่ะจริงๆแล้วถ้าตำรวจไทยจะเอาเครื่องตรวจเทสคิสที่ใช้ตรวจกับปัสสาวะเพื่อหาสาร THC ในปัสสาวะแบบนี้ก็ได้สิคะอาจารย์
ได้แต่ใครจะจ่ายตังค์อ่ะค่าตรวจมันหลายร้อยเหมือนกันนะผมเพิ่งดูราคาเนี่ยเฉลี่ยรู้สึกจะ 3-400 บาทต่อครั้งเงี้ยอ๋อเหรอคือถ้าเราผลิตเยอะๆก็ไม่น่าจะแพงมากนะอาจารย์คือถ้าทำได้เองอ่ะมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าทำถึงจุดหนึ่งก็ต้องเข้าระบบการแบบธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องมีราคานู่นค่าราคานี่อยู่นะมันเป็นการตรวจคล้ายๆกับตรวจเทสของการท้องอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคและมีการผลิตอะไรบางอย่างซึ่งสารชีวเคมีพวกนี้ก็ค่อนข้างจะทำยากพอสมควรแต่เราทำได้ผมรู้ว่าเราทำได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วในเบื้องต้นอาจจะใช้เทสคิสตรวจ TSC ในปัสสาวะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก่อนไม่ดีเหรอคะอาจารย์ว่าเป็นการเก็บสถิติไปด้วยว่ากรณีอุบัติเหตุเคสเนี้ยเกิดเพราะว่าเมาแล้วขับเมาแอลกอฮอล์แล้วขับหรือว่าเมากัญชาแล้วขับเงี้ยค่ะอาจารย์น่าจะทำได้แต่เรายังไม่มีข้อบังคับอันนี้นะถ้าจะเริ่มจริงๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มกับศพที่ตายจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนขับรถเนี่ยตรวจดูเพราะว่าเราเอาปัสสาวะมาตรวจได้ไม่ยากหรอกแล้วก็ตรวจในเลือดด้วยแล้วก็ค่อยๆเก็บข้อมูลไปคือต้องมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนก่อนว่าอุบัติเหตุนี้มาจากกัญชานะจะได้มีการเริ่มไปมองดูว่าคนที่ยังขับรถได้อยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีสารกัญชาในปัสสาวะไหมโดยสรุปแล้วงานวิจัยเรื่องของกัญชาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในต่างประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมันเนี่ยก็สรุปออกมาแล้วว่าเมากัญชาก็มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกับเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางการของไทยน่าจะเริ่มมองได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คงมองอะฮะคงมองอยู่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงท่านเองให้มันไม่ไปขัดกับนโยบายกัญชาเสรีของเขาคงต้องมองอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรากังวลมาตั้งเป็นปีเลยนะผมก็กังวลเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วล่ะเพราะว่ามองเห็นอยู่แล้วว่าถ้าออกมาแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราขับรถไปเราอาจจะเจอคนที่ขับรถมาแล้วเมากัญชามาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยกลัวมากเลยตรงนี้ใช่ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยโควิด -19 เนี่ยไทย PBS เล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่เกิดปัญหาจนถึงขณะนี้ก็ยังนำเสนออย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามนะครับจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขและก็จะชัดเจนมากขึ้นกว่านี้นะครับลองติดตามดูนะครับหลากหลายช่องทางรวมถึงรายการของเรานี่แหละครับรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมประภาสเลิศวิไลลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast